นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR J-Mart ธนาคารไทยพาณิชย์ Big Green Power บริษัทหลักทรัพย์ Liberator จำกัดสบายเทคโนโลยี Absolute Clean Energy สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหุ้นจอดตลาดนะครับครับวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่1มกราคม2567ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับทั้งแฟนๆรายการแล้วก็คุณสุภชัยด้วยสวัสดีปีใหม่นะครับนะครับก็ถือว่ามาเริ่มต้นศักราชใหม่ในตามปฏิทินไทยปีมะโรงปีมะโรงปฏิทินจีนนี่มังกรปีมังกรเราก็หวังนะใช่ว่ามังกรปีนี้ในบ้านเราเนี่ยจะเป็นมังกรทองมังกรทองนะแล้วพาอะไรดีๆเนี่ยครับให้โชติช่วงชัชวาลก็คาดหวังอย่างนั้นอวยพรก่อนเลยอวยพรก่อนนะขอให้ทุกท่านนะฮะสุขภาพแข็งแรงในปีมังกรหลายๆท่านมีครอบครัวครับเพิ่งเริ่มแต่งงานปีมังกรนะถ้าลูกได้ลูกปีมังกรก็ถือว่ามีความหลายคนในความเชื่อนะเขาก็มองว่าปีมังกรนะแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณอยากได้คือขอให้พอร์ตเขียวๆหุ้นเนี่ยขึ้นไป100เท่าครับ1,000เท่า1,000เท่าจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ของปีนี้แหละครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้มีคุยภาพรวมแล้วนะเบื้องต้นเป็นภาพรวมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต่างชาติขายเอาขายเอาไม่ซื้อสักทีนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าปีนี้โอเคละมาเริ่มต้นในกลุ่มหุ้นดีกว่าที่ต้องบอกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับมันมีความชัดเจนซึ่งกว่าจะชัดเจนก็ลากยาวมาเป็นปีเหมือนกันถูกต้องกรณีการซื้อกิจการระหว่างตัวของ Advance เนี่ยไปซื้อ 3BB ซื้อกิจการ 3BB ไม่พอไปซื้อหน่วยลงทุนของ Just If ถูกต้องเสร็จสิ้นก็โหดเลาะปาไปพฤศจิกายนเลยนะที่ผ่านมาแล้วปัญหาคือช่วงท้ายปีก็มีประเด็นอีกนะเรื่องของ True Detect เรื่องของการให้บริการในแต่ละค่ายใช่ที่มีคนร้องเรียนต่างๆเป็นที่มาที่กสทช.ต้องเปิดแถลงข่าวชี้แจงในประเด็น1 2 3 4ว่ามีการดำเนินการตรวจสอบอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ค้างคาของปีที่แล้วครับแล้วปีใหม่ปีนี้กลุ่มสื่อสารจะเป็นยังไงอ่ะน่าลงทุนไหมครับสำหรับในปีนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านนักวิเคราะห์นะครับที่จะมาพูดคุยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องทิศทางของหุ้นกลุ่มสื่อสารในปี67จะเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณพิสุทธิ์ครับแหมสวัสดีปีใหม่แบบนี้ขอพรดีๆจากคุณพิสุทธิ์ในแง่ของหุ้นในกลุ่มสื่อสารสักนิดนะครับว่าปีนี้เนี่ยดูแล้วธีมของสื่อสารมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับครับก็ปีที่แล้วผมอาจจะชงนะผมก็ปีเถาะนะครับปีแล้วก็ปีกระต่ายทองนะครับชงไปนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมีบวกอยู่ตัวเดียวนะครับที่เรา cover อยู่นะครับก็คือตัว advance นะครับที่เหลือติดลบหมดนะครับแต่ถ้ามองในมุมของเทียบกับตลาดนะหรือเรามองในมุมของเชิงเปรียบเทียบนะในหุ้นใน9ตัวที่เราดูอยู่ในกลุ่มสื่อสารเนี่ย outperform ไป4ตัวนะครับ underperform ไป6ตัวไอ้5ตัวขออภัยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับปี2000ปีเนี้ยเราคิดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับครับก่อนจะไปพูดถึงปีนี้เราพูดย้อนหลังนิดนึงครับผมว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปีแห่งการควบรวมกิจการนะครับเราเห็นต้นปีก็มี True กับ Dtac ครับปลายปีมี Advance กับ 3BB ครับนะครับปี24เนี่ยเรามองว่าเป็นปีแห่งการจัดกระบวนทัพจัดกระบวนทัพหลังจากควบรวมมาแล้วนะครับถูกต้องครับเพราะว่าการรวมกิจการคือการรวมเอาบริษัท2บริษัทเนี่ยซึ่งก็มีขนาด
ไม่เล็กนะครับอาจจะอย่าง Advance ซื้อ3 BB เนี่ย3 BB อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับTrue กับ Dtac ก็ใหญ่ทั้งคู่ครับนะครับงั้นการรวมธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกันเนี่ยคงต้องใช้เวลาในการจัดกระบวนทัพนะครับแล้วผมว่าปีที่จะเป็นปีเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยก็คือปี2025คือปีหน้านะครับแต่อันนี้คือในเชิงของตัวเลขทางการเงินนะแต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในตลาดหุ้นเรารู้แหละว่าหุ้นเนี่ยมันไม่รอกำไรมาครับนะถ้าหุ้นเนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มเห็นว่ากำไรมาแน่ๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะวิ่งไปรอครับครับนะครับดังนั้นผมมองว่าปี24เนี่ยจะเป็นปีของการเริ่มลงทุนกลับมาซื้อหุ้นผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยจะเป็นที่น่าติดตามน่าสนใจสำหรับทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนส่วนบุคคลด้วยนะครับครับครับเอ๊ะถ้าดูถอดรหัสคำว่าน่าสนใจสักนิดกับขอบคุณพิสุทธิ์ครับมันน่าสนใจตรงไหนยังไงบ้างครับท่านจากตรงนี้ได้ครับผมจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของผลประกอบการนะเพราะผลประกอบการเนี่ยจะเป็นตัวที่จะชี้นำไปที่ราคาหุ้นนะครับหรือว่ามูลค่าของหุ้นนะครับในแง่ของผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าปี2024ปีเนี้ยมันจะเป็นปีที่เปลี่ยนจากการแย่งลูกค้ากันในช่วงหลายปีที่ผ่านมามาเป็นการรักษาลูกค้ารวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าครับนะครับอันนี้คือโจทย์ของผู้ประกอบการทุกค่ายที่ต้องทำเลิกแย่งกันแล้วไม่ต้องแย่งลูกค้ากันนะครับแต่ต้องรักษาลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ดีแล้วไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าด้วยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือราคาต่อหน่วยหรือถ้าเป็นในแง่ของการใช้ Data เนี่ยก็คือราคาต่อเมกะไบต์เนี่ยหรือกิกะไบต์เนี่ยจะลดลงในอัตราที่ช้าลงที่ผ่านมามันลดลงเร็วมากปีนึงลดลง 25-30% ครับนะครับขณะที่ปริมาณการใช้งาน Data ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับนะครับแต่เมื่อไรก็ตามในอดีตเนี่ยราคามันลดลงเร็วกว่าปริมาณที่ใช้งานเพิ่มขึ้นครับเราก็เลยเห็นรายได้ของกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่โตครับแต่ตอนนี้จะเป็นปีของการปรับสมดุลราคายังลงต่อนะครับราคาต่อกิกะไบต์หรือราคาต่อเมกะไบต์เนี่ยไม่มีเพิ่มนะดังนี้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้งานเพิ่มขึ้นเองครับนะครับดังนั้นถ้าใครใช้งานเพิ่มขึ้นเยอะก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับใช่ไหมครับเหมือนเรากินข้าว1จานกับกินข้าว2จานเนี่ยจะให้จ่ายเท่าเดิมได้ไงเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแล้วก็พอรายได้ราคาต่อเมกะไบต์ลดลงช้าลงแต่การใช้งานเพิ่มขึ้นก็ทำให้ราคารายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเรากำลังมองถึงตัวเลขที่เปลี่ยนไปหมายความว่าอัตราการเติบโตนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-3% ปี24ปีนี้จะอยู่ที่ 4-6% โอ้ก็ขยับขึ้นเท่าตัวเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเราเห็นอุตสาหกรรมอื่นโตเยอะกว่านี้เยอะนะไอ้นี่ 4-6% เนี่ยถือว่าดีแล้วสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือต้นทุนในการจัดหาลูกค้าจะลดลงต้นทุนในการจัดหาลูกค้ามีอะไรบ้างหลักๆมี3เรื่องคือ1คือค่าอุดหนุนครับเครื่องมือถือนะก็คือหรือซับซิดี้เนี่ยลดลงนะครับอาจจะเริ่มเห็นค่าแรกเข้าอย่างเช่นในการติดตั้งเน็ตบ้านนะครับค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับตัวแทนขายนะครับแล้วก็ค่าจ่ายทางการตลาดพวกนี้พอเลิกแข่งกันแย่งลูกค้าค่าใช้จ่ายพวกนี้จะลดลงนะครับครับนอกจากนั้นนะครับพอปริมาณการใช้งาน Data เนี่ยมันเพิ่มขึ้นช้าลงนะครับเพราะว่าราคามันถูกน้อยลงนะครับความต้องการในการลงทุนเนี่ยมันก็จะลดลง
ครับไม่ใช่เขาไม่ลงทุนนะเขาลงทุนถ้าเราดูตัว population coverage หรือพื้นที่ควบคุมประชากรเนี่ยของ 5G บ้านเราเนี่ยไปไกลถึง 85% ละครับครับนะครับดูประเทศในอาเซียนเนี่ยเราอาจจะสูสีกับสิงคโปร์ครับนะเราชนะมาเลเซียเราชนะฟิลิปปินส์เราชนะอินโดนีเซียในเชิงของ 5G ครับนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยยังอยู่ในระดับแค่ 25-30% อ๋อครับนั่นดียังไงนั่นก็คือหมายความว่าเขาไม่จะเป็นต้องลงทุนเพิ่ม coverage หรือเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมมากๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง capacity นะไม่ต้องเยอะพื้นที่ครอบคลุมก็ไม่ต้องเยอะแล้วแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยกสชช.เนี่ยกว่าจะประมูลคลื่นอีกรอบนึงเนี่ยก็น่าจะไปไกลถึงปี2026โอ้อีก2ปีอีก2ปีครับดังนั้นเนี่ยปีนี้24เนี่ยก็จะไม่มีภาระเรื่องของการประมูลคลื่นมาให้กังวลนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ารายได้โตเร็วขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงงบจ่ายลงทุนลดลงดังนั้นเรามองว่ามันเป็นวัฏจักรของธุรกิจที่ผ่านจุดของการลงทุนแบบหนักหน่วงไปแล้วนะครับและกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวนะครับครับครับวัฏจักรแบบนี้แหละเป็นวัฏจักรที่นักลงทุนชอบครับนะครับถ้าดูแบบนี้กว่าจะรอเก็บเกี่ยวปีหน้าปีนี้สะสมหุ้นสื่อสารอันนี้ผมสรุปอย่างนั้นได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ได้ครับคือถ้าจะรอให้ไปซื้อปีหน้าเนี่ยก็คงซื้อแพงเนาะซื้อแพงแล้วสำหรับปีหน้าเพราะว่าพอกำไรดอกผลมันออกเนี่ย คนที่มาก่อนเนี่ยเขามาจากต้นทุนต่ำนะดังนั้นก็ผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนแต่ละท่านนะครับการรับความเสี่ยงได้แน่นอนซื้อเร็วก็เสี่ยงหน่อยซื้อช้าก็เสี่ยงน้อยหน่อยแต่ผลตอบแทนก็จะน้อยหน่อยด้วยเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คาแรคเตอร์ของนักลงทุนเองในมุมนี้ใช่ครับดูแล้วเป็นปีที่น่าซื้อเพื่อรอเก็บเกี่ยวปีหน้าถ้าเจาะในกลุ่มรายตัวฮะ Advanced True หรืออื่นๆในกลุ่มสื่อสารเนี่ยคุณพิสุทธิ์มองว่าตัวไหนจะเป็นไฮไลท์ในปีนี้ฮะถ้าดูแบบนี้ครับในเชิงของมูลค่าหุ้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหุ้นอย่าง Advanced เนี่ยที่ปีนี้มีผลประกอบราคาหุ้นค่อนข้างแข็งแรงครับปีนี้ใครมี Advanced ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยผมว่าสบายนะครับยิ้มได้อะยิ้มได้ราคาหุ้นก็ดีมีเงินปันผลอีก 3% กว่าๆนะครับครับก็เป็นหุ้นที่ยังเป็นหุ้นที่คงเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับครับยังอยู่ในวัฏจักรธุรกิจที่ดีนะครับแล้วถ้าฝรั่งจะกลับถ้าฝรั่งจะกลับเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วฝรั่งออกนะครับนะครับถ้าปีนี้ฝรั่งจะกลับนะเน้นคำว่าจะนะครับจะกลับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มตัวแรกๆครับที่ฝรั่งจะเข้าถือว่าเขาเป็นบิ๊กแคปเนอะเป็นบิ๊กแคปนะครับแล้วกำไรดีผู้บริหารโปร่งใสนะครับมีเงินปันผลนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากเวลาที่ฝรั่งกลับนะครับครับช่วงนี้หุ้นอาจจะยังไม่ไปไหนนะครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยกลัวเรื่องเงินปันผลอ๋อกลัวเรื่องเงินทำไมเขาถึงกลัวเรื่องเงินปันผลครับเพราะว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อกิจการ3 BB กับ Jazz If เนี่ยทำให้เขาต้องกู้เงินเพิ่มประมาณ 33,000 ล้านใช่ไหมครับการกู้เงินเพิ่มเนี่ยทำให้อัตราส่วนทางการเงินก็คือ Net Debt to EBITDA เนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณ2เท่าขึ้นมาเป็นเกือบ3เท่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ตลาดก็เลยกังวลว่าเฮ้ย Advance เนี่ยจะมีการปรับลดเงินปันผลหรือเปล่าครับเพื่อจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อ EBITDA เนี่ยมันปรับตัวลดลงเพราะว่าถ้ามันเกิน3เท่าเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความน่าเชื่อถือลำดับเครดิตเรตติ้งอะนะนะครับหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้า Advance ประกาศงบออกมาประมาณสักต้นเดือนกุมภาแล้วยังจ่ายปันผลสูงเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าราคาหุ้นจะกลับมาวิ่งก็คือมันคล้ายๆว่าลบล้างโอเวอร์แฮงที่กังวลกันแหละถูกว่าใช่ครับใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือครับนี่คือ Advance True นะครับปีนี้หลังจากรวมเสร็จเนี่ยตอนแรกก็มีตลาดมีความคาดหวังครับเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะจากการควบรวมครับนะครับ
ซึ่งก็ออกมาไม่ได้แย่นะออกมาค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยมีข่าวร้ายเยอะไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ขายไม่หมดนะครับเรื่องศาลปกครองใช่ไหมที่โดนองค์กรผู้บริโภคฟ้องกสทช.แล้วไปศาลปกครองสูงสุดให้ศาลปกครองกลางรับฟ้องนะครับเรื่องของข้อพิพาทกับ NT ล่าสุดเจอเรื่องของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคออกมาร้องเรียนนะครับเรื่องคุณภาพและเรื่องของราคานะครับก็ถือว่าเต็มไปด้วยข่าวร้ายนะครับราคาหุ้นเนี่ยหลังรวมกันใหม่ๆเนี่ยถ้าจำได้ประมาณช่วงเดือนมีนาเนี่ยอยู่ใกล้ๆ9บาทนะใช่ใช่ครับตอนนี้เหลือ5บาทใช่ครับหายไปเกือบครึ่งนะครับถ้าเราแปลง5บาทเนี่ยกลับมาเป็นราคา Dtac กับราคา True E นะเพราะมัน TrueE บวก Dtac เท่ากับ True นะครับเท่ากับราคา Dtac เนี่ยอยู่ประมาณ31บาทโอ้โหหายไปเยอะเลยถ้ากับราคา True E อยู่ 3.1 บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาก่อนควบรวมในช่วงครึ่งแรกของปี2021เพราะฉะนั้นดูแล้วก็คือคนที่ถือมาก่อนก็คือเอาง่ายคือขาดทุนถูกปะถ้าดูแบบเบื้องต้นถ้าถือมาตั้งแต่ก่อนควบรวมเนี่ยอาจจะเท่าทุนขาดทุนนิดหน่อยแต่ถ้ามาซื้อหลังควบรวมเนี่ยอันนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับถามว่าแล้วยังไงต่อนะครับมาลุ้นกันว่าต้นปีต้นปีนี้เขาจะมีการออกหุ้นกู้ครับทรูเนี่ยปีนึงเนี่ยหุ้นกู้เขาจะครบกำหนดประมาณสัก 70,000 ล้านครับนั้นปีนึงเขาจะออกหุ้นกู้ประมาณ 3-4 รอบนะครับหรืออาจจะถึง5รอบด้วยซ้ำแล้วแต่สภาวะตลาดนั้นมาลุ้นกันว่ารอบแรกที่จะออกน่าจะไม่กุมกรากุมภาอะไรประมาณเนี้ยสักประมาณสักหมื่นกว่าล้าน20,000ล้านเนี่ยถ้าออกแล้วผ่านหมดจะเป็นสัญญาณบวกอันนี้สัญญาณบวกที่1นะนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของมูลค่าเพิ่มจากการควบรวมนะครับซึ่งเขาควบรวมเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับนั่นก็ผ่านมาสัก10เดือน11เดือนนะครับ10เดือนนะครับนั้นเราน่าจะเริ่มเห็นผลประโยชน์ของการควบรวมแล้วนะครับจริงๆบริษัทเขาเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเทิร์นจากขาดทุนเป็นกำไรในปี2025นะแต่ถ้าทำได้เร็วกว่านั้นก็คือหมายความว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของ2024เนี่ยเริ่มเห็นกำไรมาแล้วนะก็จะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแหมก็ดูเหมือนมีเงื่อนไขอยู่นะสำหรับทูว่าเอาอันดับแรกคือหุ้นกู้เนี่ยถ้าเป็นภาพเดียวกับครั้งที่แล้วที่ขายไม่หมดอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกันถูกป่ะใช่ครับของราคานะครับก็ได้เห็นภาพระหว่างแอดวานซ์กับทูนั่นเองครับแหมเวลาหมดแล้วจริงๆนะหมายจริงๆมีประเด็นต่อเนี่ยมีโอกาสหน้านะครับคุณวิสุทธ์จะมาคุยในเรื่องอื่นเรื่องของตัวดิฟด้วยจัดอีฟด้วยเอ๊ะตกลงที่ผ่านมาทำไมถึงลงจังเลยนะครับแหมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวิสุทธ์ครับครับได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับคุณวิสุทธ์ถือว่าเป็นคอมเมนเตอร์นะใช่คำนี้นะเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสที่เชี่ยวชาญด้านสื่อสารและจะให้ความเห็นกับทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจเป็นประจำแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีด้วยผมเนี่ยติดตามอ่านประจำแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของการและเรื่องของหุ้นสื่อสารเนี่ยท่านจะให้รายละเอียดที่ดีมากนะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านสื่อสารรายหนึ่งของตลาดบ้านเราเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามภาพรวมปีนี้แน่นอนแล้วครับว่าสื่อสารน่าจะเป็นช่วงของการก็เรียกว่าการปรับตัวนะเลิกแข่งขันเลิกแข่งขันละจะมาเน้นเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าให้ได้ใช่ใช่พอเลิกแข่งขันปุ๊บมันก็จะทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการแข่งขันการดั้มราคาการจัดโปรโมชั่นแรงๆการซื้อเครื่องเปล่าแถมนู่นแถมนี่แถมนั่นเนี่ยจะเริ่มลดลงคืออาจจะยังมีอยู่ใช่ใช่แต่จะเริ่มลดลงก็จะทำให้รายได้ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมันแข่งที่อาปูละหรือว่ารายได้ต่อหัวต่อเดือนนะฮะถ้าใครจะดีกว่ากันแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามองในตัวหุ้นเอาเปรียบเทียบนะฮะเมื่อสักครู่2หุ้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากแอดวานซ์กับทรูแอดวานซ์ดูเหมือนจะได้เปรียบนะในปีนี้เนื่องจากว่าเรื่องของการกลับมาของต่างชาติแอดวานซ์จะเป็นตัวแรกๆที่ต่างชาติเลือกและอันที่2คือด้วยพื้นฐานในต่างๆของแอดวานซ์นะครับก็แน่นอนนะครับว่ามีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็มีโอเวอร์แฮงอยู่อย่างหนึ่งเท่านั้นเองคือว่าต้องดูว่าปันผลนะตัวชี้วัดในแง่ของเสน่ห์ของแอดวานซ์ปีนี้ถ้าออกมาแล้วปันผลยังเท่าเดิมอันนี้คุณพิสุทธิ์มองว่าเป็นเรื่องดี
าจจะทำให้กระแสในแง่ของแอดวานซ์ดูดีขึ้นขณะเดียวกันทูเนี่ยมันก็มี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือหุ้นกู้คืออย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาทรูเนี่ย uh-huh. เจอมรสุมต่างๆมากมายหลังการควบรวม uh-huh. นะครับมันก็เลยทำตั้งแต่เรื่องของการขายหุ้นกู้ใช่ในชุดปีที่แล้วนะครับขายไม่หมด uh-huh. ไม่หมดก็กลายเป็น sentiment เชิงลบใช่ใช่แต่หุ้นของทรูมาถึงการถูกร้องเรียนเรื่องของคุณภาพการบริการอีกใช่ใช่ก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ทรูเองก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2567ปีนี้ทางคุณวิสุทธิ์เขาประเมินว่า True เองเนี่ยก็จะต้องมีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันครับก็จะเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันใช่เอาง่ายๆคือต้นปีหุ้นกู้ออกมาที่คุณวิสุทธิ์ประเมินไว้สักหมื่นล้านเนี่ยถ้าขายเกลี้ยงนะอันเนี้ยเซนติเมนต์มาเลยแน่นอนมาเลยนะครับแต่ถ้าขายไม่หมดอันนี้เป็นประเด็นละครับจะเป็นแรงกดดันต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลในช่วงแรกนะครับที่นำมาฝากแฟนๆรายการในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะทิศทางธุรกิจของหุ้นดิตโต้วันนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านประธานเจ้าที่บริหารครับคุณธกรมาบอกทิศทางมุมมองหุ้นดิตโต้ทำไมในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นแล้วก็การไปซื้อหุ้นของเน็ตเบย์24.90% จะเกิดประโยชน์ uh-huh. เกิดคุณูปการ uh-huh. กับดิโต้อย่างไรบ้าง uh-huh. เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับเรื่องในโอกาสปีใหม่2567นะครับก็ผมขออวยพรให้ทั้งนักลงทุนนะครับแฟนๆของข่าวหุ้นนะครับแล้วรวมถึงข่าวหุ้นนะครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับกว่า20ปีที่ผ่านมาเรา Bigrim Power กลุ่มพลังงานมาตรฐานระดับโลกได้สร้างโรงไฟฟ้าที่ถูกเรียกว่าอนาคตเราได้สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรมประเทศไทยเราสร้างแรงผลักดันให้กับเสาหลักของเศรษฐกิจเราสร้างหนทางให้ภาคธุรกิจได้มุ่งไปต่อข้างหน้าและเราได้สร้างพลังงานที่ทันกับทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ก้าวล้ำโดยพลังของบุคลากรที่มากด้วยความสามารถและด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า2ทศวรรษวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยและทั้งภูมิภาคอาเซียนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยโรงผลิตไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลกที่พร้อมเป็นพลังอยู่เคียงข้างทุกคนBigrim Power, empowering the world compassionately. แพลนลดหย่อนภาษีดีต่อใจกับไอเทมตัวจึ้งจาก SCB ประกันสะสมทรัพย์รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน SSF RMF แชมป์ยอดขายอันดับ1ของ SCB เซฟภาษีดีต่อใจไปเลยที่ SCB CF อยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคุณพร้อมแค่ไหนKH Academy ช่วยติวความพร้อมชวนน้องๆนักศึกษาปี2ถึงปี4ทุกสาขาวิชามาเข้าคอร์สจุดประกายอาชีพกับวิทยากรชั้นนำและเมนเทอร์มากประสบการณ์ในหลักสูตร Prep for Financial Advisor โคร
ครบทั้งคลาสทฤษฎีเวิร์กช็อปลงมือทำจริงพร้อมลงสนามแบทเทิลหลังจบหลักสูตรชิงทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาทเปิดคลาส16มกราคม67จำกัดเพียง40ที่นั่งลงทะเบียนเรียนฟรีด่วนยิ่งกว่าด่วนวันนี้ที่ academy.kaohun.com สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR Jmart ธนาคารไทยพาณิชย์ Big Green Power บริษัทหลักทรัพย์ Liberator จำกัดสบายเทคโนโลยี Absolute Clean Energy กลับมาในช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นจอดตลาดนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่1มกราคมครับอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงที่แล้วว่าเบรกนี้เนี่ยเรามี1บริษัทจดทะเบียนที่มีความน่าสนใจและอย่างที่บอกว่าในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเขาก็มีข่าวดีนะอย่างต่อเนื่องใช่นั่นคือดิโต้อย่างที่เกริ่นกันไปครับนะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการดำเนินการที่มีสตอรี่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าชายเลนเรื่องสวนสัตว์นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายปีที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่งในตลาดทรัพย์เหมือนกันแล้วก็ดูแล้วมันจะเชื่อมโยงกันยังไงกับกรณีที่ดิโต้ไปซื้อเน็ตเบย์ใช่ 24.9% นะครับซึ่ง NetBay เองถือว่าเขามีชื่อเสียงนะ uh-huh. เรื่องของการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มการทำเอกสารทางธุรกรรมต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นบริษัท IT ครับเบอร์ต้นๆของไทย uh-huh. ครับการไปซื้อหุ้นแบบ PP แล้วก็มีการเข้าไปลงทุนร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทเนี้ยอย่างไรและจะมีงานอะไรรออยู่หรือเปล่านะครับช่วงนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านคุณธกรรัตนกมลพรนะครับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนดิโต้จะมาพูดคุยกันนะครับทั้งในประเด็นเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นของเน็ตเบย์รวมถึงธุรกิจเทรนด์ของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มปี67เนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่าและเดี๋ยวในช่วงที่2ช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะเทรนด์โรคที่กำลังมาแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสวนสัตว์ไงที่ได้มาและมีการรับรู้กันอย่างไรนั่นเองนะครับนะครับตอนนี้ไปพูดคุยกับคุณธกรเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับสุภชัยครับครับสวัสดีครับคุณธกรครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเอาภาพรวมสักนิดเกินฮะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับเอาในแง่ของปี2566ที่ผ่านมานะครับในแง่ของภาพรวมของดิโต้เนี่ยถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรบ้างไหมครับคือในแง่ของตัวผลประกอบการของปี2566นะครับครับต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็ยอดต้องบอกว่ายอดrevenue เนี่ยอาจจะเกินเป้าเรามาพอนิดหน่อยนะครับส่วนของบอสไปเรื่องของบอสทอมไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับไม่ได้ต่ำกว่าที่เราคาดนะครับจะเกินมาด้วยครับครับรายได้หลักๆยังมาจากส่วนเรื่องของการเข้าไปดูแลระบบเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มไหมครับใช่ครับรายได้ของดิโต้เนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ data and digital management นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ data แล้วก็ document management นะครับเรื่องของ digital transformation เป็นหลักเลยนะอันนี้ที่1ก็จะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ 40% นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็น engineering technology นะครับที่เป็นตัวที่เรามีภาค engineering เข้ามาบวกกับตัวเทคโนโลยีด้วยอันนี้ก็ประมาณ
45% นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่ใช่สุดท้ายครับอันที่3เป็นธุรกิจเดิมของเราที่เกี่ยวกับเรื่องการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์เตอร์รวมไปถึงทำระบบไดทูครับประมาณ 15% ส่วนบิสซิเนสที่4ที่เป็นเรือธงที่เราปักธงจะเป็นธุรกิจในอนาคตก็คือเรื่องไคลเมทเทคโนโลยีเนี่ยครับเรายังไม่รับรู้รายได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเริ่มหว่านเมล็ดปลูกผลแล้วก็สร้างโครงสร้างเพื่อจะให้มีโอกาสในการได้ในอนาคตในเรื่องของการปลูกป่าไผ่เลงซึ่งเราได้พื้นที่มาทั้งหมดรวมทั้งหมดตอนนี้ 170,000 ไร่นะครับรายได้ของเราก็จะเป็นตอนนี้มี3ส่วนที่รับรู้รายได้แล้วส่วนที่4ยังไม่รับรู้ครับผมครับครับอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วสัดส่วนหลักก็คงยังเป็นในเรื่องของ Data พวกนั้นมากกว่านะฮะเรื่องของ Digital Transformation เป็นเทคโนโลยีเป็นหลักถูกป่ะฮะในช่วงปัจจุบันใช่ครับใช่ครับเป็นขานี้กับขา Engineering Tech ครับผม2อันเป็นเมนหลักครับ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 สัดส่วนที่ว่าครับประมาณ 40% ที่เราเข้าไปแมเนจนะครับคุณธกรส่วนใหญ่จะเป็นงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่ามีเอกชนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับมีเอกชนแล้วก็มีทั้งรัฐวิสาหกิจนะครับที่เกี่ยวพันกับเรานะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้ารีเทลนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีลูกค้าหลายรายไม่ว่าจะเป็นประกันนะครับครับแล้วก็กลุ่มที่ทำพวกรีเทลนะครับสินค้านะครับครับแล้วก็ยังมีกลุ่มต้องบอกว่าเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารด้วยนะครับที่เราเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนาคารภาครัฐนะครับในการกรุงไทยหรือว่าทางธนาคารที่เราก็ล่าสุดก็เพิ่งประกาศได้งานธนาคารเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหนี้ระบบโปรเซสข้างในนะครับก็คือทำเนี่ยดิจิทัลทรานส์ฟอร์มในระบบบริหารจัดการหนี้ให้มันซีมเลสมากขึ้นนะครับอีกทั้งก็ยังมีเรื่องของภาคแล้วก็ยังมีศาลยุติธรรมที่เราทำระบบจัดการระบบสำนวนคดีให้กับทางศาลอยู่ปัจจุบันก็มีการต่อยอดแล้วก็เพิ่มหลายๆศาลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาใช้มากขึ้นแทบจะทั่วทุกสาแล้วนะครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกรมที่ดินเรื่องของการแปลงเอกสารที่เป็นเอกสารหลังโฉนดเข้ามาเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องมองว่ายังเหลือเอกสารจำนวนมากที่ยังเป็นรูปของกระดาษที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่รูปของดิจิตอลอีกเยอะมากนะครับที่โอกาสในอนาคตที่เราจะพบประมาณแล้วก็ที่เราจะทำต่อไปในปี67ด้วยในปี67ปีใหม่นี้แล้วก็ปี68อีกที่เขาประมาณจะตามเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะหมายเยอะเองทางฝั่งเนี้ยครับอ๋อก็ดูเหมือนก็อันนี้อาจจะเป็นผลพวงเรื่องของการประกาศเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชการดิจิทัลอันนี้ถือว่าเป็นตัวผลักดันในแง่ของยอดของลูกค้าเราเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับคุณธกรต้องบอกว่านโยบายเรื่องของเทนดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักงานนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วก็มีเรื่องของพรบ.อิเล็กทรอนิกส์ให้ทางภาครัฐเนี่ยผลักดันแล้วก็เซอร์วิสประชาชนเป็น e-service มากขึ้นทั้งหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เป็นส่วนรวมส่วนกลางทุกหน่วยงานเลยมีการปรับตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยิ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องเสียบเซอร์วิสประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวมากเลยที่เอาระบบดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวเนื่องมากขึ้นแต่เวลาการทำระบบของตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะครับมันต้องเป็นการลงทุนแล้วก็ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาแล้วก็ให้ภายในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้สามารถเชื่อมโยงและสามารถดูแบบเป็นดิจิตอลมากขึ้นได้และสามารถถ่ายโอนข้อมูลข้ามกันเนี่ยได้อย่างซีมเลสแบบไม่ต้องมีเปเปอร์แล้วนะครับเป็นเปเปอร์เลสมากขึ้นนะครับอันนี้สำคัญมากครับบวกกับตัวที่เราไปลุยเรื่องของที่ผ่านมาปีแล้วเราก็ได้ลุยเรื่องตลาดที่เป็นของถิ่นที่เป็นเรื่องเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยยังเห็นว่าหลายละส่วนใหญ่นี่ยังเป็นเรื่องของทำเรื่องยังเป็นเอกสารแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่านโยบายและทิศทางเนี่ยเขาต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นเพื่อให้สามารถสื่อประชาชนได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องไลน์เรื่องการตอบรับเอกสารต่างๆพวกนี้ครับจะเกี่ยวพันเข้ามาหมดเลยเพราะว่าพ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นพ.ร.บ.ตัวที่ทำให้การทำงานภาครัฐเนี่ยเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายละอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนอาจจะมีความไม่เข้าใจหรือความคลาดเคลื่อนว่าต้องเอกสารกระดาษไว้ด้วยไม่งั้นมันใช้ทางกฎหมายไม่ได้แต่พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เป็นการยืนยันว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถใช้ในทางกฎหมายได้อย่างเงี้ยครับครับครับ
ผมขอถามเป็นความรู้นิดนึงครับคุณธกรครับว่าเอกสารก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นจำนวนมากตรงนี้พื้นที่จัดเก็บหรือว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันจะมีเพียงพอต่อการให้บริการไหมฮะปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานเขาจะไม่เพิ่มที่จัดไม่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บที่เป็นเอกสารเป็นเปเปอร์แล้วนะครับเอกสารทั้งกระดาษอย่างเช่นสารที่ดีทำเนี่ยจะไม่สร้างห้องเก็บเอกสารเพิ่มขึ้นละจะเปลี่ยนเอกสารที่เป็นเอกสารนั่งเดิมที่ต้องเก็บทางกฎหมายเนี่ยก็โคไว้แบบนั้นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยระบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะเก็บเป็นดิจิตอลแล้วพอเก็บเป็นดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างอาคารหรือสร้างห้องมั่นคงที่กันไฟเพื่อเก็บเอกสารมากขึ้นจะเป็นเรื่องของการสร้างระบบความปลอดภัยในแง่ของตัวระบบจัดเก็บที่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ครับอย่างนั้นต้องบอกว่าผมประมาณในแง่ของการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเนี่ยจะไม่มีจะน้อยลงมาเรื่อยๆแต่จะพัฒนาระบบให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถใช้เอกสารที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วก็สามารถทำงานเชื่อมโยงผ่านดิจิตอลมากขึ้นได้ในอุปกรณ์หลายๆมิติอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมๆที่เห็นว่าโอเคละเอาง่ายๆถ้าดูจากในรูปของเซกเตอร์ตัวเนี้ยมันยังมีรูมให้เราเข้าไปได้อีกเยอะถูกป่ะพี่ตะกอนถ้าดูจากตัวนี้ผมต้องบอกว่ายังอีกเยอะมากเลยครับเยอะมากที่ในเข้ามานะครับคิดว่าอย่างที่รีสอร์ทเคยทำไว้นะครับเพราะเราเคยทำไว้เนี่ยให้ทางบริษัทรีสอร์ทต่างชาติเนี่ยมาทำไว้เนี่ยมีมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับที่เข้ามาแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อระบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบอกว่าพอผู้ใช้เริ่มเข้ามาอยู่ในระบบนี้เนี่ยก็จะไม่กลับไปใช้รูปแบบเดิมละก็จะใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้นถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยพอใช้ระบบ Data ก็จะใหญ่ขึ้นพอคน Data มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับตัว PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมามีบทบาทมากขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบการจัดเก็บการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลนะครับพวกนี้ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นคราวนี้ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยพอเก็บรูปแบบได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมาทำเรื่องของ Data Analytics เอา Data มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาหรือเป็นในการช่วยให้ระดับ Management ตัดสินใจในการดำเนินการหรือว่าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีมากขึ้นอันนี้สำคัญมากครับและปัจจุบันนี้ถัดไปจากเรื่องนี้เสร็จก็คือเรื่องของ AI นะครับหลังจากมี Data มากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถให้ Data พวกนี้สร้างระบบ AI ให้ Learning ได้ Learning ข้อมูลต่างๆมากขึ้นทำให้มันเป็น Automate มากขึ้นพวกนี้ครับในอนาคตก็อย่างที่ต่างประเทศจะเห็นเรื่อง ChatGPT อะไรพวกนี้ครับก็คือ AI ตัวนึงที่ Learning จาก Data ที่เป็นดิจิตอลมาดังนั้นขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากเบสสร้าง Digital Economy ขึ้นมาแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับถ้าฟังจากคุณธกรผมตีความหมายได้ว่าไอ้ธุรกิจ Data เกี่ยวกับ Transform เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าการให้บริการหลังการขายการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นด้วยผมฟังนี้ถูกต้องไหมฮะต้องครับถูกต้องเลยครับคุณจตุพรคุณชัยครับถูกต้องเลยครับยิ่งลูกค้าที่พอเราไปทำระบบdata platform ให้เขาใช้เนี่ยที่เป็น digital platform เนี่ยลูกค้าก็จะยังใช้ระบบของเราต่อมีแต่จะใช้ต่อยอดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแนวตั้งก็คือเพิ่มฟีเจอร์ให้มากขึ้นอีกแล้วเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นอีกแล้วก็สามารถสร้างให้มันสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆของเขาภายในได้นะครับอันนี้คือที่เดิมแล้วในขณะที่เป็นแนวราบแนวขยายแนวข้างก็คือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องเพิ่มระบบเพื่อให้มาเชื่อมโยงกันได้ผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเราทำให้กับทางศาลยุติธรรมในการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลคดีต่างๆและระบบเวิร์กโฟลว์ต่างๆเนี่ยในภาคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็จะมีทั้งอัยการและภาคตำรวจหรือถัดไปก็จะมีภาคบังคับคดีพวกนี้ครับถัดมาก็จะมีเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งหมดพวกนี้ครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันต้องบอกว่าทางฝั่งตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะขยายผลในเรื่องของ Data มากขึ้นไปเยอะเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีโอกาสมีเรียกโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับมาประเด็นสำคัญปลายปีที่ผ่านมาเรื่องของดีลใหญ่ปลายปีแล้วกันเรียกว่าเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวการเข้าไปลงทุนในการเข้าไปถือหุ้นใน NetBay เนี่ยฮะ 24.90% เนี่ยที่ไปที่มาเป็นยังไงแล้วดิโต้เองจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าไปลงทุนในครั้งนี้บ้างครับคุณธกรครับครับ
ก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าทั้ง NetBay เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับเกี่ยวกับเรื่อง e-train ทางฝั่งกรมศุลกากรเนี่ยต้องบอกว่ามีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทางปลายปีเนี่ยทางมติบอร์ดมติบอร์ดของเราเนี่ยอนุมัติให้ทางดิจิตอลเนี่ยเข้ามาลงทุนในเด็กเบย์โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางเด็กเบย์คุณพิชิตนะครับครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ค้ำบอร์ดในวงการเรื่องดิจิตอลแรกๆของเมืองไทยเลยนะครับ24.9 เนี่ยครับมิติที่จะเกิดขึ้นคือว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าของดิจิตอลเองกับกลุ่มลูกค้าของเด็กเบย์เนี่ยปกติเราไม่ทับกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเซอร์วิสกันคนละส่วนแต่ต้องบอกว่าเมื่อมีการรวมกันเกิดขึ้นเนี่ยครับเราจะเรียกว่าดิจิตอลอีโคโนมีทางฝั่งเรื่องการแปลงทำเรื่องเปเปอร์เลททั้งเรื่อง e-trading หรือไม่ว่าจะเป็น เรื่องของคมสูตรและอากรแบบนี้ครับที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็จะขยายผล Data มากขึ้นไปนะครับในฝั่งตัวเน็ตเดย์เองเนี่ยต้องบอกว่าฐานเดิมเขาเนี่ยก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเมื่อมีทางตัวดิจิตอลเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยทางดิจิตอลเองเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่อยากจะใช้ในพวกของตัวพัฒนาระบบที่สามารถดึงทางทีมพัฒนาของทางเด็ดเบย์เนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้นะครับเพื่อจะออกมาขยายผลต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นอีกเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางการขยายของทางดิจิตอลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเราต้องการทีมงานแล้วก็ทีมที่แข็งแกร่งนะครับและผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแล้วก็มีประสบการณ์ต้องบอกว่าเด็ดเบย์เขามีสิ่งบางเหล่านี้อยู่แล้วนะครับในมิติของดิจิตอลเองเนี่ยก็จะมาขยายงานในส่วนของดิจิตอลเนี่ยให้มันตอบรับไปได้ด้วยนะครับในเสียงเดียวกันนั่นคือว่าทางนิติของทางเน็ตเบย์เนี่ยทางดิจิตอลเองก็จะไปช่วยในเรื่องของขยายงานในฝั่งของทางเน็ตเบย์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆวิ่งเข้าไปที่ทางเน็ตเบย์ด้วยนะครับต่อยอดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสัมภาระหรือว่าเรื่องของระบบปัจจุบันนี้ครับต้องเรียนว่าเรื่องของ e-tag invoice จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางเน็ตเบย์เนี่ยเป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์เรื่อง e-tag invoice อยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันลูกดิจิตอลเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นรีเทลขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระบบนี้แต่นะตอนนี้เทรนด์ที่เราจะมาเรื่องของ e-receive นะครับใบเสร็จที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นอันนี้ทางเน็ตเบย์มีโซลูชันในมือนะครับทางดิจิตอลเองสามารถดึงโปรดักที่เน็ตเบย์มีแล้วไปขายได้เลยนะครับครับอันนี้ให้เห็นภาพชัดๆอีกหนึ่งอันในอีกอันนึงก็คือว่าเน็ตเบย์เนี่ยมีโปรดักต์ที่เรียกว่า iBox ซึ่งเป็นระบบเรื่องของeKYC หรือการยืนยันตัวตนแม้กระทั่งที่เป็น e-signature นะครับซึ่งทางเน็ตเบย์เนี่ยมีระบบที่คอมไพล์กับทางภาครัฐเรียบร้อยได้รับการคอมไพล์เรียบร้อยแล้วอนุมัตินะครับสามารถใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายดิจิตอลเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเทศบาลซึ่งเราสามารถดึงโปรดักต์ตรงนี้ไปขยายผลกลุ่มอบต. อบจ.และเทศบาลได้เลยโดยที่อันนี้คือซีเนจี้ที่ไปได้เลยเหมือนกันนะครับถามว่าเด็ดเบย์มีอะไรมากขึ้นโปรดักต์พัฒนาอยู่แล้วดิจิตอลมีทีมขายเราดึงโปรดักต์แล้วก็ทีมขายไปขยายผลต่อได้ทันทีถ้าฟังนะครับฟังนี้แล้วเหมือนเป็นการเอาจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาผนวกกันแล้วก็สร้างรายได้ร่วมกันรสร้างอะไรได้เพิ่มขึ้นทั้งคู่แน่นอนครับผมถ้าผมดูอย่างนี้ก็คือว่าเอาง่ายคือถ้าดูนะตอนนี้ถ้าในเชิงของฐานลูกค้าของดิจิตอลเนี่ยอาจจะเป็น B2B แต่ว่ากรณีของตัวเน็ตเบย์เนี่ยจะเป็น B2C บวกกับ B2B ด้วยถูกป่ะฮะจะอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ครับใช่ถ้าพ่อมองแบบนี้จริงๆแล้วก็มองอย่างนี้ครับทั้งคู่เป็น B2B อ๋อ B2G ทั้งคู่ครับB2B กับ B2G B2B หรือ B2G เนี่ย เราไม่ทับกันอ๋อไม่ทับแล้วฟังก์ชันไม่ทับกันเลยครับเราไม่ทับกันเลยแล้วก็position เนี่ยของต้องเรียนอย่างนี้ครับครับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมีโซลูชันที่ต้องใช้เนี่ยที่ไม่เหมือนกันครับนะครับครับในกระบวนการของทางอย่างลูกค้าที่เป็นยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินหรือว่าลูกค้าที่เป็นของศาลยุติธรรมเนี่ยโซลูชันก็ไม่เหมือนกันครับแต่เดทไลน์คือการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันครับผมเช่นเดียวกันของทางเด็ดเบย์เนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่ทำนำเข้าส่งออกทั้งหมดที่ต้องใช้ระบบแพลตฟอร์มของทางกรมศุลอีคัสตอมอย่างเงี้ยครับลูกค้าแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันซึ่งทางเด็ดเบย์เนี่ยได้มีการปรับแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้สอดรับกับลูกค้าทุกรายที่เข้ามาใช้ระบบเขาเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ความชำนาญการมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในประเทศอยู่แล้วนะครับ
พอมารวมกันเนี่ยครับเขาก็ต่อยอดได้เราก็ต่อยอดได้คือทำให้เกิดเรียกว่าซินเนอร์จี้ที่ร่วมกันเนี่ยทั้งเซอร์วิสทั้งโปรดักต์ไปต่อพ่วงกันได้น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยครับครับนั้นถามคุณถากรต่ออีกสักนิดนึงในช่วงแรกนะครับเท่าที่จะบอกได้การร่วมกันระหว่างทางดิโต้กับเน็ตเบย์เนี่ยในปี67เราจะเห็นโครงการอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นไหมฮะคิดว่ามีแน่นอนครับปี67น่าจะเห็นอะไรแหม่งแล้วเดี๋ยวคิดว่าโพเทนเชียลจะเกิดขึ้นเนี่ยทางตลาดแล้วก็จะได้เห็นแน่นะครับผมยกตัวอย่างที่เราเคยร่วมกันแล้วเกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านี้ทางดิโต้ก็ร่วมกับทางทีมคอนซัลทิงครับในแง่ของการจัดตั้งแล้วร่วมมือกันนะครับเราก็ทำโปรดักต์ขึ้นมาชื่อว่าระบบดิจิตอลทวินนะครับปัจจุบันนี้เราก็ไปทำดิจิตอลทวินเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีกับตัวเรียกว่าเอนจิเนียริงนะเราก็ไปในงานการนิคมซึ่งเรียกว่าการพัฒนาผังนิคม13นิคมซึ่งสร้างนิคมขึ้นมาเหมือนอยู่บนออนไลน์ให้เป็นภาพ3มิติสามารถดูพื้นที่นิคมต่างๆได้แล้วก็ดูได้ว่าระบบไฟระบบน้ำเสียเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับดูบนแพลตฟอร์มใหญ่ได้ซึ่งจะทำให้การบริหารเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยรวดเร็วและทันเวลาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลาเพราะว่าเกิดเหตุหรือว่าการตัดสินใจในการบำรุงรักษาหรือว่าแม้กระทั่งนักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในนิคมต่างๆก็ยังสามารถดูได้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงพอเอาบิมรูปแบบโมเดลมาวางในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่านิคมเนี้ยสามารถลงรับพื้นที่แล้วเหมาะสมกับการลงทุนหรือเปล่าก็จะทำให้สร้างจุดแข็งให้การนิคมของประเทศไทยมากขึ้นเพื่อให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไฮเทคมากขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่คือภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับทางเด็ดเดผมมองว่าทางเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ทำงานร่วมกันอีกหลายงานที่เรามองนะครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเดี๋ยวจะมีอีก2เรื่องนะเรื่องที่โอเคละสวนสัตว์ที่เราได้รับงานมาแล้วได้จะไปยังไงต่อเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็เรื่องอีกอันหนึ่งที่คุณตะกรกล่าวตั้งแต่ต้นนะพื้นที่ปลูกป่าเราเพิ่งได้เพิ่มมาเมื่อปลายปีที่แล้วเหมือนกันเอ๊ะจะไปยังไงต่อนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับครับครับผมได้ครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทางข่าวหุ้นและนักลงทุนทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คาดหวังนะครับขอให้เป็นปีที่ดีในการลงทุนขอให้ทุกคนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับโอ้ยโอ้ยกำลังกายไม่ไหวใช้เงินซื้อความสบายดีกว่าครับแหมพ่อสบายจังเลยนะซื้อทั้งเครื่องดูดฝุ่นทั้งเก้าอี้นวดเนี่ยได้เงินคืนจากประกันตั้งเยอะซื้อไปเถอะไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงินก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย022035565บ๊ายบายลูกพ่ออาทิตย์หน้าลูกจะพาหลานมาอยู่บ้านเราแล้วนะงั้นเราไปซื้อของไว้ตอนรับหลานกันดีไหมแม่นี่จะจ่ายอีกแล้วเหรอพ่อจ่ายได้ครับไม่ต้องกังวลเพื่อคนที่คุณรักเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนที่2สูงสุด 600,000 บาทให้คุณดูแลตัวเองได้ไม่ต้องลำบากโทรเลย022035565ของมาส่งแล้วครับพ่อเป็นไรพ่อพ่อโ
หรือถ้าเสียชีวิตระหว่างสัญญาก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทเช่นกันไม่เป็นไรหรือกรณีเสียชีวิตภายใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสวัสดีครับแม่ปู่เขามีเซอร์ไพรส์ให้หลานน่ะพ่อดูมีความสุขมากเลยนะคะดีจังเลยค่ะที่คุณซื้อประกันให้พ่อตอบแทนคนที่คุณรักให้เขารู้สึกมีคุณค่าด้วยไทยประกันชีวิตสูงวัยมีทรัพย์รับเงิน2ต่อรับก้อนแรกสูงสุด 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด 600,000 บาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทรเลย022035565ดูแลตัวเองและลูกหลานในบ้านปลายด้วยไทยประกันชีวิตแพลนลดหย่อนภาษีดีต่อใจกับไอเทมตัวจึ้งจาก SCB ประกันสะสมทรัพย์รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน SSF RMF แชมป์ยอดขายอันดับ1ของ SCB เซฟภาษีดีต่อใจไปเลยที่ SCB Easy App กว่า20ปีที่ผ่านมาเรา Bigrim Power กลุ่มพลังงานมาตรฐานระดับโลกได้สร้างโรงไฟฟ้าที่ถูกเรียกว่าอนาคตเราได้สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรมประเทศไทยเราสร้างแรงผลักดันให้กับเสาหลักของเศรษฐกิจเราสร้างหนทางให้ภาคธุรกิจได้มุ่งไปต่อข้างหน้าและเราได้สร้างพลังงานที่ทันกับทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ก้าวล้ำโดยพลังของบุคลากรที่มากด้วยความสามารถและด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า2ทศวรรษวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยและทั้งภูมิภาคอาเซียนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยโรงผลิตไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลกที่พร้อมเป็นพลังอยู่เคียงข้างทุกคนBigrim Power, empowering the world compassionately. อยากเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคุณพร้อมแค่ไหน KH Academy ช่วยติวความพร้อมชวนน้องๆนักศึกษาปี2ถึงปี4ทุกสาขาวิชามาเข้าคอร์สจุดประกายอาชีพกับวิทยากรชั้นนำและเมนเทอร์มากประสบการณ์ในหลักสูตร Prep for Financial Advisorครบทั้งคลาสทฤษฎีเวิร์กช็อปลงมือทำจริงพร้อมลงสนามแบทเทิลหลังจบหลักสูตรชิงทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาทเปิดคลาส16มกราคม67จำกัดเพียง40ที่นั่งลงทะเบียนเรียนฟรีด่วนยิ่งกว่าด่วนวันนี้ที่ academy.kaohun.com แพลนลดหย่อนภาษีดีต่อใจกับไอเทมตัวจึ้งจาก SCB ประกันสะสมทรัพย์รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน SSF RMF แชมป์ยอดขายอันดับ1ของ SCB เซฟภาษีดีต่อใจไปเลยที่ SCB Easy App สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย OR JMART ธนาคารไทยพาณิชย์ Bigrim Power บริษัทหลักทรัพย์ Liberator จำกัดสบายเทคโนโลยี Absolute Clean Energy กลับ
มาในช่วงสุดท้ายของรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่กับเรา2คนนะครับเมื่อกี้ในช่วงที่แล้วไปพูดคุยกับคุณถากรแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับคุณถากรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดิโต้ช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มโอกาสทางธุรกิจยังมีอีกเยอะใช่โดยเฉพาะครับครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของเน็ตเบงอ่ะถูกต้องที่จะสร้างโอกาสจริงๆผมว่าเป็นการเอาจุดแข็งของแต่ละบริษัทเนี่ยมาทำงานต่อยอดร่วมกันใช่แต่ดิโต้เขายังมีเรื่องอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนสัตว์ครับแห่งใหม่ที่ผมเองก็รอนะ uh-huh. ลูกสาวเนี่ยชอบดูมาก นะครับ สวนสัตว์แล้วอย่างที่บอกว่าดิโต้เองเขาก็มีแผนในการทำ uh-huh. เป็นสวนสัตว์ที่มีความน่าสนใจใช่แล้วก็ที่ผ่านมาก็คือได้เฟสแรกไปแล้วนะครับที่สวนสัตว์ที่เป็นแห่งใหม่ที่คลอง6ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งปลูกป่าไง อันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์นะที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นตัวclimate technology ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณถากรต่อนะครับถึงประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นแนวโน้มทิศทางการดำเนินงานในปี67ในโครงการต่างๆที่ว่ามันเนี่ยจะเห็นภาพการเดินต่ออย่างไรนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับสวัสดีครับนะครับคุณถากรครับสวัสดีครับครับผมถามก่อนเลยครับว่าความคืบหน้าเรื่องของโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าของสัตว์คือว่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเกิดการถมดินอะไรเนี่ยปรับพื้นที่ไปได้ผมว่าเกิน 80% แล้วนะครับตอนนี้นะครับในเฟสของปีนี้ก็จะในส่วนของงานซีวิลเนี่ยก็จะเริ่มมีการแผนจะเริ่มเข้าพื้นที่ละในการทำซีวิลมากขึ้นละนะครับในขณะเดียวกันในปี67เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งดิโต้เองนะครับก็จะเริ่มเข้าไปรับรู้รายได้ในแง่ของทางภาคที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับกับภาคการจัดแสดงนะครับต้องบอกว่าในปี66เนี่ยทางสวนสัตว์เนี่ยเราไม่ได้รับรู้รายได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในพาร์ทของเราอ่ะนะครับแต่ใน67กับ68เนี่ยจะเป็นพาร์ทของทางดิโต้กับทางดิโต้กับบริษัทลูกของเรานะครับเข้ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแบ็คล็อกของเราทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 5,300 ล้านนะครับครับนะก็คิดใช้5,300กว่าล้านนะครับครับในปี67เนี่ยก็จะเริ่มรับรู้รายได้ของภาคเนี้ยอย่างน้อย1ใน3นะครับปี68ก็ยังน้อยอีก1ใน3โดยที่ไม่รวมงานใหม่เลยนะครับที่เราคาดไว้นะครับก็จะเป็นภาคของงานสวนสัตว์หลักๆเลยที่เข้ามีด้วยนะครับแล้วก็มีงานดิจิตอลมากขึ้นด้วยนะครับที่เข้ามาในสวนสัตว์อันนี้นะครับสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมเลยก็คือก็จะเป็นในเรื่องของมีระบบสมาร์ทเรื่องระบบเอาเรื่องของดิจิตอลเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ยูเซอร์ให้กับผู้วิซิเตอร์เนี่ยมี experience มากขึ้นนะครับเข้าถึงระบบมีระบบ IT ที่เข้ามาใช้ในสวนสัตว์มากขึ้นระบบการจองตั๋วนะครับระบบภายในการเข้าถึงดูข้อมูลต่างๆด้วยนะครับนะครับพี่ตะก่อนถ้าดูจากโครงสร้างตัวในแง่ของรายได้ตัวนี้ก็มันมีลักษณะของเริ่มต้นเนี่ยเราได้เป็นโปรเจกต์เบสถูกป่ะฮะพี่ตะกอนฮะที่จะเริ่มรับรู้และหลังจากนั้นมันจะมีเรคคอร์ดิ้งตามมาด้วยไหมครับในส่วนสวนสัตว์คือณตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันที่เราได้งานเฟสหนึ่งเนี่ยมูลค่าที่ดิโต้กับบริษัทลูกรับด้วยได้ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับที่เป็นสวนสัตว์นะครับระยะเวลาเนี่ยประมาณ3ปีนะครับประมาณ3ปีก็คือจะจบประมาณปลายปี68นะครับหลังจากปี68เสร็จจะต้องมีเฟส2อีกที่ทางองค์การสวนสัตว์จะต้องได้พูดสร้างในเฟส2อีกก็คงจะเริ่มประมาณปี68กว่าจะได้พูดรับจ้างเฟส2นะครับซึ่งเราก็คงจะมีโอกาสในการเข้ามาแข่งขันในเฟส2ด้วยนะครับมูลค่าประมาณ 5,000 กว่าล้านนั่นหมายความว่าทั้งโปรโตเฟสเนี่ยใช้เวลากี่ล่ะ5ปีนะครับครับครับผมถามเพิ่มเติมซึ่งครับผมได้ครับใช่ครับครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าการรับรู้รายได้ในปี67ที่ว่า1ใน3จากภาคการแสดงและเทคโนโลยีตรงนี้คือสร้างเสร็จแล้วก็มีการเบิกหรือยังไงฮะรับทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานเลยครับทยอยไปเลยครับทั้งปีเลยครับทยอยรับรู้รายได้ทางการพัฒนาเลยครับใช่ครับอ๋อก็เอาง่ายๆคือถ้างานเกี่ยวข้องกับการแสดงเทคโนโลยีบางส่วนเสร็จปุ๊บส่งมอบปุ๊บระบบแพลตฟอร์มครับระบบความปลอดภัยเน็ตบ่งเน็ตเวิร์กต่างๆนี่อยู่ในนี้หมดเลยครับก็จะเริ่มรับรู้ตลอดทั้งปีเลยครับใช่ครับอ๋อแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงนู่นในปี68เลยครับถึง68แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีเฟส2ที่จะเข้ามาอีกถูกป่ะฮะอีกประมาณสัก 5,000 กว่าล้านกลมๆแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มคล้ายๆกับที่เราเริ่มมาเมื่อปีที่แล้วถูกป่ะครับ
ทุกอาจจะเร็วกว่าเดิมเพราะว่าปีที่แล้วครึ่งปีแรกเนี่ยมีงานซีวิลครับผมดินแต่ว่าพอเฟสสองไม่เคยผมต่อเลยก็คือมันคือมันไม่ต้องมาเริ่มที่งานซีวิลเหมือนกับเฟสแรกถูกป่ะฮะใช่ๆไม่ต้องมีการปรับฐานรากปรับอะไรพื้นดินตรงนั้นนะครับมันขยายผลไปต่อนะครับนะครับอันนี้ก็ในแง่ของสวนสัตว์ก็คงจะเอาง่ายๆคืองานสวนสัตว์ถ้าพูดเป็นภาษาปากมันผมก็คือว่ากินยาว10ปีอันนี้ได้ไหมฮะมันไม่ถึงขนาดนั้นครับ5ปีก่อนครับ5ปีก่อน5ปีก่อนโอเคเพราะเฟส2ต้องรอประมูลโอเคครับขอไปคือ5ปีเนี่ยเป็นเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้ละ5ปีต่อเนื่องถูกป่ะครับถ้าเราได้เฟส2ครับผมครับแต่ว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าพอเราระบบเนี่ยก็5ปีนี้คิดว่าถ้าเฟส2ได้เนี่ยก็คือในช่วงนี้แน่นอนครับครับแล้วคือแต่สวนสัตว์นี้ต้องบอกงี้ครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเราอันหนึ่งที่จะเป็นแหล่งที่ดึงดูดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าเราสวนสัตว์ในนี้บนพื้นที่ดินพระราชทานเนี่ยครับ300ไร่เนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่ขนาดใหญ่เหมือนกันในภูมิภาคนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าจะมีความที่เป็นกรีนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสร้างหลังสุดเราเรียนรู้เรื่องของโควิดมาแล้วเรื่องกรีนมาแล้วอย่างเงี้ยครับจะเป็นสวนสัตว์ที่คนต้องไปแอบดูสัตว์นะครับสัตว์เขาจะใช้ชีวิตของเขาอยู่ในธรรมชาติเป็นหลักแล้วคนจะต้องไปแอบดูเขาต่างจากเดิมว่าปัจจุบันสัตว์จะอยู่ในกรงใช่ไหมอันนี้คนก็อาจไปหลบอยู่ตามถ้ำตามอะไรเงี้ยครับเพื่อเห็นเขานี่ครับผมก็เลยจะถามคุณทากรเลยเพราะเพิ่งพาลูกสาวไปที่สวนสัตว์เขาเขียวมาก็ขับรถกอล์ฟนี่นะฮะไปดูตามกรงต่างๆต่อไปคือเราต้องไปเดินแอบเดินดูเหรอครับใช่ครับผมเราต้องแอบดูเขาครับเขาจะดำรงชีวิตของเขาอยู่ร่วมกันสัตว์จะไม่ได้อยู่แยกประเภทนะครับสัตว์จะอยู่ซ้อนกันเป็นมิติจะเห็นข้างหน้าเป็นกวางแต่ข้างหลังเป็นสิงโตด้วยอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่สามารถเข้ามาหากันได้แต่ประหนึ่งเหมือนเราอยู่ในป่าเนาะเหมือนในป่าที่เราเห็นสัตว์หลายชนิดถูกไหมฮะใช่ครับประหนึ่งอย่างนั้นเลยครับอ๋อก็เป็นมิติใหม่เหมือนเราอยู่ในเฟรมที่เรามองเห็นเลเยอร์ของสัตว์แต่ละชนิดที่อยู่ใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแล้ว เรื่องที่สำคัญที่สุดของสวนสัตว์แห่งนี้ที่เป็นนโยบายของทางองค์การสวนสัตว์เลยคือว่าต้องมี animal welfare ที่เรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ที่สำคัญมากนั่นหมายความว่าสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขามีสวัสดิภาพที่ดีจนเขา comfortable ที่จะมีครอบครัวมีลูกได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดเรื่องของanimal welfare เกิดขึ้นอันนี้คือภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องของการสร้างต้นไม้หรือว่าซีนต่างๆแลนด์สเคปต่างๆก็ต้องเหมาะสมกับสวัสดิภาพสัตว์นั้นๆด้วยครับก็เอาง่ายๆคือระบบนิเวศเนี่ยมันจะเป็นระบบนิเวศที่มันสอดคล้องกับสัตว์แต่ละประเภทเลยถูกป่ะฮะในแง่ของการอยู่อาศัยของเขาถูกต้องครับในส่วนคนที่ไปดูเนี่ยก็จะไม่ไปรบกวนระบบนิเวศของเขาล่ะคุณต้องไปคือปกติเราจะเห็นไปยืนดูจากกรงอันนี้มันก็เป็นภาพเดิมๆแต่ภาพที่นี่จะไม่ใช่ของเดิมอีกต่อไปถูกป่ะฮะใช่ครับไม่ใช่ของเดิมต่อไปครับครับครับในส่วนของเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยของเราเนี่ยก็คือจะเข้าไปดูในเรื่องของการออกแบบถูกไหมครับทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ดูเรื่องของระบบต่างๆจะเป็น engineering techที่เกี่ยวพันด้วยนะครับแต่ก็จะต้องมีซอฟต์แวร์เทคเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพราะว่าอันนี้จะต้องตอบสวนสัตว์อย่างนี้ระบบเทคโนโลยีต้องตอบรับเขา B2C ชัดเจนเลยซึ่งตอบรับ B2C เพราะว่า visitor ที่เข้ามาเนี่ยมันต้องมีระบบอำนวยความสะดวกให้เขาพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของระบบการจองตั๋วระบบการจองที่รถจอดระบบการจองอาหารข้างในทั้งหมดเนี่ยจะต้องสอบรับกับเรื่องดิจิตอลแบบใหม่ได้ครับอันนี้คือการเซอร์วิสแบบ B2C เลยครับซึ่งต้องบอกว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยดิจิตอลเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการในการจองตัวระบบต่างๆเราสามารถเอนเกจสวนสัตว์แห่งใหม่โดยที่เอาดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวพันได้เยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันเอนจิเนียริ่งเทคที่เกี่ยวพันเรื่องของการบริหารสวนสัตว์ก็จะมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดในระบบกล้องวงจรปิดในการเข้าถึงในการดูสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยเพื่อให้ทางองค์การสวนสัตว์เนี่ยดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์แล้วดูเรื่องความปลอดภัยของคนพวกนี้ก็จะเกี่ยวพันไปอีกเทคโนโลยีอีกระดับหนึ่งที่เป็นที่บวกเอนจิเนียริ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยครับครับครับเพราะงานฝั่งเอนจิเนียริ่งฝั่งนี้เนี่ยเรามีฝั่งทีมจีที่เข้ามาช่วยทีมคอนซัลทิงเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ก็จะเห็นภาพว่าถ้าไฟต์อินจิเนียริ่งเนี่ยจะมีทีมจีนเนี่ยเข้ามาเสริมทัพด้านนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลเนี่ยให้นึกถึงดิโต้กับเน็ตเบย์ก็จะเข้ามาเสริมทัพฝั่งนี้ได้อีกตอบโจทย์แล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพมากขึ้นแล้วล่ะว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวโยงกันยังไงระหว่างที่ดิโต้กับเน็ตเบย์ที่เราคุยในเบรกที่แล้วนะอันนี้เห็นภาพชัดว่าถ้า B2B เนี่ยโอเคเรามีอยู่แล้วถูกป่ะฮะแล้ว engineering ก็ทีม G เขาถนัดของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของ B2C เนี่ยได้เน็ตเบย์เข้ามาเป็นตัวเสริมด้วยถูกป่ะครับตัวนี้ถูกต้องครับใช่ครับมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเน็ตเบย์ในทีมพัฒนาเนี่ยเขามีเป็น100คนเลยครับอีกหนึ่งเรื่องครับคุณถากรครับเรื่องของป่าชายเลนตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงฮะเรื่องป่าชายเลนนี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องเทรนด์โลกเนี่ยล่าสุดก็มีการประชุมคอป28ที่ทางดูไบนะครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับในขณะเดียวกันทางทิโต้เองก็เล็งถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วแล้วนะครับที่เราเริ่มเข้ามาในแง่งานของพื้นที่เดินพื้นที่ในการปลูกป่าแล้วก็บำรุงรักษาป่าชายเลนนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่อยู่ที่ 170,000 ไร่นะครับโดยที่แบ่งเป็นป่าปลูกใหม่กับป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนบาง 150,000 ไร่ที่เราไปร่วมกับชุมชนต้องบอกว่าในปีตอนนี้เนี่ยที่เราจะขึ้นทะเบียนเพื่อทำออกโทเค็นทำคาร์บอนเครดิตโทเค็นทางโทเค็นเองนะครับก็จะเกิดประมาณกลางปีนี้น่าออกไม่ออกโทเค็นได้เพื่อที่จะรู้ให้ดึงให้กับประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อไปทำการปลูกป่าแล้วให้ผลลัพธ์เนี่ยออกเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตที่จะเกี่ยวพันในตัวนี้เป็นตัวยึดโยงนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าอันนี้เรื่องโทเค็นจะออกมากลางปี67นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอเริ่มออกมาปุ๊บเนี่ยการตรวจวัดค่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราคิดว่าน่าจะตอนนี้เริ่มใหม่ใหม่เกือบตั้งแต่ปี66ละนะครับก็ได้ประมาณปี68ปลาย68 69เนี่ยจะตรวจวัดคาร์บอนได้ก็จะได้โปรดักต์ชุดแรกออกมานะครับในขณะเดียวกันมาตรฐานที่จะเอาไปใช้เนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยเองเนี่ยยังคงเป็นเราที่เรายื่นคือพรีเมียมทีเวอร์ซึ่งไปสอดรับกับมาตรฐานต่างประเทศด้วยนะครับต้องบอกว่าเทนของคาร์บอนเครดิตเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยที่เราเช็คข้อมูลในการรีเสิร์ชมาเนี่ยที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยเขาขายคาร์บอนเครดิตที่เป็นจากป่าชายเลนซึ่งเป็นบูคาร์บอนนะครับตันหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก25-30เหรียญนะครับต่อตันคาร์บอนนะครับแล้วก็เทนเนี่ยก็คือตอนนี้บิดประมูลแข่งกันนะครับเพื่อจะไปชดเชยเรื่องการใช้คาร์บอนนะครับการปลูกป่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า 20,000 ไร่เนี่ยเราเดินหน้าปลูกไปเยอะมากแล้วเกิน 80% แล้วนะครับตอนนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนอบก.เพื่อไปยึดโยงกับทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อทำออกโทเค็นก็จะการปีการตรวจวัดค่าจริงๆเนี่ยก็ได้จะเกิดประมาณปลายปี68 69นะครับจะเป็นอย่างนี้จึงจะรับรู้รายได้ครับก็ดูชัดเจนว่าตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราก็คือว่าได้สัมปทานพื้นที่มาแล้วความคืบหน้าตัวนี้ก็เริ่มปลูกไปแล้วแล้วก็กลางปีเนี้ยก็จะมีเรื่องของโทเค็นที่จะระดมทุนเข้ามาเพื่ ในแง่ของการใช้จ่ายในแง่ของตรงนี้เกิดขึ้นถูกปะฮะแล้วก็ปี68เริ่มวัดค่าปี68 69แล้วก็ช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เริ่มรับรู้ดอกผลจากการลงทุนในครั้งนี้ถูกปะฮะถูกต้องครับใช่ครับแล้วจะรับรู้ไปอีก30ปีเท่าไหร่นะขอ30ปีถูกป่ะฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อตามจากการที่เราเริ่มปลูกนะครับทันทีเราได้คาร์บอนมาเนี่ยเราได้สิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ป่า30ปีต้องคิดอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่เราเริ่มปลูกปี66ไป30ปีแต่ว่าคาร์บอนที่ได้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ตั้งแต่วัดครั้งแรกเนี่ยไปอีก30ปีอย่างเงี้ยครับพอพื้นที่นี่เราจะดูแลต่อครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแม้กระทั่งในปี68ความเข้มข้นของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องซีแบมกฎหมายยุโรปเนี่ยเรื่องคาร์บอนเทรดเนี่ยเรื่องของคาร์บอนบอร์เดอร์เรื่องของซีแบมว่าการส่งออกเนี่ยต้องไปคอมไพน์กับซีแบมด้วยทางโปรดักต่างๆจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของ ESG ที่เกี่ยวพันนะครับเราก็มองว่าเรื่องของเทรนด์ ESG เนี่ยเป็นเทรนด์ใหญ่นะครับแพลตฟอร์มเรื่อง ESG ตัวนี้เราก็ศึกษาอยู่เพื่อให้เข้ากับ Climate Technology ได้นะครับเพื่อระบบการทำ ESG เป็นยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่จะลงทุนด้วย
นะครับกองทุนต่างๆก็จะลงในกองทุนที่มี ESG แพลตฟอร์มใช่ไหมครับปัจจุบันก็ปีนี้ล่าสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องกองทุน ESG เข้ามาที่ลงทุนในหุ้นที่มีระบบ ESG ซึ่งพวกนี้ครับจะต้องมีเรื่องของ ESG แพลตฟอร์มซึ่งเราก็กำลังศึกษาแล้วก็ทำอยู่ในขณะเดียวกันเรื่องแพลตฟอร์มทางเน็ตเองก็เก่งด้านนี้ด้วยนะครับก็อาจจะมาร่วมกันได้ด้วยครับก็ดูหลากหลายมิตินะพูดถึงเน็ตเบย์ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคือมันหลากหลายมิติจริงนะที่มาเชื่อมกันระหว่างเรากับตัวของเน็ตเบย์ถูกป่ะใช่ครับในส่วนของ ESG แพลตฟอร์มเนี่ยอีกสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าตัว ESG เนี่ยเวลาการทำมันไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของความรู้ด้านเด่นด้านรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้านรู้ด้านโรงงานด้านอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่าทีม G มีบุคลากรที่เป็นเอนจิเนียริ่งด้านนี้อยู่เยอะมากมันก็จะเสริมกันได้หมดครับผมนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณธกรมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในรายการวันนี้นะครับครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ธกรได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณธกรจากดิโต้นะครับปีนี้น่าจะเป็นอีก1ปีนะที่จะเห็นภาพพัฒนาการของดิโต้ทั้งในแง่ของงานเดิมที่ทำไว้และงานใหม่ที่ไปจับมือกับพันธมิตรอีกหลายบริษัทก็เอาง่ายๆคือถ้าดูจากภาพปี66นะอย่างที่คุณธกรบอกว่าเอ๊ะดูแล้วมันเกินเป้าหมายด้วยในแง่ของรายได้นะเกินเป้าหมายแล้วก็ปีนี้ปี67เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของ1ก็คือสิ่งที่จะได้มาก็คือสวนสัตว์ครับที่บอกว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปละถูกต้องนะครับก็ประมาณ2ใน3ก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านน่ะจาก 5,000 กว่าล้านอันนี้ที่ชัดเจนแล้วจะมีเรื่องซินเนอร์จี้กับ NetBay นะครับทั้งในรูปของว่าได้ผลตอบแทนในแง่ของการถือหุ้น 24.9% ไม่พอละมันจะมีเรื่องซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้นในปีนี้ไปเสนองานที่อื่นๆก็จะมีแพ็คเกจรวมกันเลยจากเดิมที่บางอย่างที่โต้ไม่มีก็จะเอาสิ่งที่NetBay มีเนี่ยมาผนวกเข้าไปด้วยไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ยาวนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งเรื่องของปลูกป่าไง อันนี้อาจจะต้องรออีกสักปี2ปีอาจจะเริ่มเห็นผลจากการลงทุนในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากแฟนๆรายการนะครับในวันเริ่มต้นปีใหม่2567นะครับ และนี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวหุ้นจอดตลาดนะครับวันนี้ก็ถือว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้แฟนๆรายการเดินทางกันอย่างปลอดภัยเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยครับทำงานวันแรกทำงานวันแรกนะตอนแรกหยุดชดเชยแล้วเขาเปลี่ยนวันนะครับก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับมาทำงานเนี่ยอย่างปลอดภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เวลา 9:35 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้เรา2คนลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน